แฮงแมนงานเพลงร็อกจากอนาคตหลังจากที่มีกระแสการกลับมารวมวงของแฮงแมนเรื่องเดโมของอัลบั้มที่2จนกลายเป็นเรื่องราวบนโซเชียลทำให้ชื่อของแฮงแมนถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งนี่เป็นวงดนตรีร็อกที่ก่อตั้งโดยนักร้องผู้เป็นตำนานอย่างโตอดีตนักร้องซิลลี่ฟูลส์ในวันที่แฮงแมนเกิดขึ้นมามีเรื่องราวมากมายแม้เป็นช่วงเวลาไม่นานนักแต่ก็ยังมีคนที่ชื่นชอบผลงานชิ้นนี้อยู่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อเรานำกลับมาฟังอีกครั้งจะพบว่าหลายอย่างในงานของแฮงแมนมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและในคลิปนี้เรามีเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องราวของแฮงแมนแฮงแมนมันคือเกมที่ต้องเติมคำถ้าเติมพลาดก็ถูกแขวนคอสื่อสะท้อนให้เห็นถึงบางคนอยากทำสิ่งดีๆตั้งใจทำงานดีๆแต่คนมักจะรอดูความล้มเหลวของเขามากกว่าก็เหมือนกับการเล่นเกมที่คนเล่นตั้งใจเล่นให้มันสมบูรณ์โดยที่ตัวเองไม่โดนแขวนคอแต่คนที่ชมเกมนี้ส่วนมากอยากเห็นถูกแขวนคอคือดูที่ตัวแฮงแมนไม่ได้ดูที่คนเล่นเติมคำนี่คือความหมายของชื่อวงแฮงแมนจากปากคำของโต 4-5 เดือนในการเฟ้นหานักดนตรีจนได้เก๋แจ็ค2มือกีตาร์แสบมือกลองเกียร์มือเบส5สมาชิกในนามแฮงแมนพร้อมจะเดินทางแล้วบนเรื่องราวที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนในวันนั้นแฮงแมนกำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกจับจ้องความสำเร็จจากผลงานเก่าที่หลีกไม่พ้นการเปรียบเทียบในที่สุดแฮงแมนก็ปล่อยเพลงออกมาจนได้ช็อกโกแลตเพลงแรกที่ปล่อยออกมาในเดือนตุลาคมปี2550กับภาพลักษณ์แฟนตาซีของวงทิศทางดนตรีที่ต่างออกไปจากเพลงนี้ทำให้เกิดคำวิจารณ์มากมายในมุมของคนที่ติดภาพซิลลี่ฟูลส์ไม่มีใครชอบเพลงนี้แต่อีกมุมนึงก็มองว่านี่คือวงใหม่สำเนียงดนตรีใหม่ๆที่แฮงแมนทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากนั้นพวกเขาก็ปล่อยอัลบั้มชื่อเดียวกับวงคือแฮงแมนและในเดือนพฤศจิกายนปี2550ก็ปล่อยเพลงพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ซึ่งเป็นเพลงช้าอีกเพลงแน่นอนผลลัพธ์ยังคล้ายๆเดิมมีทั้งคนที่ชอบมีทั้งคนที่แปลกใจกับการนำเสนอในแง่ของความสำเร็จของยอดขายอาจจะยังไม่ได้เท่าผลงานก่อนหน้าแต่ในแง่ของการสร้างแนวทางใหม่แฮงแมนประสบความสำเร็จในการฉีกภาพซิลลี่ฟูลส์อย่างสิ้นเชิงในอัลบั้มแฮงแมนประกอบด้วยเพลงทั้งหมด10เพลงซึ่งหากเราเปรียบเทียบกับผลงานของโตในยุคของซิลลี่ฟูลส์จะพบความแตกต่างค่อนข้างมากเช่นในแง่ของดนตรีแฮงแมนจะมีซาวด์ดีไซน์หลายเพลงเช่นเสียงทอล์กบอกในเพลงช็อกโกแลตซาวด์ดนตรีที่แปลกและกีตาร์ที่เป็นเครื่องรองในเพลงอย่างต้องลืมเสียทีทางคอที่แปลกออกไปในเพลงสีดำที่มีการใช้คอร์ดแบบพลิกกลับเป็นตัวชูโรงมากขึ้นเช่นเดียวกับฉันซาตานที่ดนตรีต่างออกไปอารมณ์ของเพลงมนและลึกกว่าเดิมรักเธอหัวทิ่มบ่อที่เริ่มมีเสียงแบบออโต้จูนในท่อนร้องซึ่งถ้าฟังดีๆเพลงนี้มีความเหมือนเพลงป๊อปร็อกในสมัยนี้มากทีเดียวมีเพลงอย่างหมดเงินหมดใจที่ได้บรรยากาศแบบผลงานเก่าๆไตรกีฬาเพลงร็อกโทนดาร์กที่อาจจะพูดได้ว่านี่คือกลิ่นอายของแฮงแมนอย่างเต็มตัวมีเพียงเพลงสัญญาณในใจที่มีกลิ่นอายของซิลลี่ฟูลส์ดั้งเดิมจุดสำคัญที่หลายคนมองข้ามในงานของแฮงแมนในวันนั้นคือการเขียนเนื้อเพลงของโตที่เหมือนเป็นการทิ้งท้ายอาชีพนักดนตรีคำร้องใน10เพลงมีทั้งความหวือหวาในการใช้คำความหมายของเพลงการตั้งชื่อเพลงที่น่าสนใจประโยคเชื่อมต่อการพลิกแพงคำเล็กๆน้อยๆให้ความหมายดูพลิกกลับไปอีกด้านการออกแบบวิธีการร้องรวมถึงเมโลดี้การใช้เอฟเฟคในเสียงร้องที่มากขึ้นเหมือนกับว่าโตใส่ทุกอย่างไปสุดฝีมือในขณะที่พาร์ทดนตรีมีการใช้คอร์ดที่หลากหลายมากกว่างานของซิลลี่ฟูลส์รูปแบบของการเลือกเมโลดี้บรรยากาศเพลงที่ดูหลากหลายกว่าเดิมซึ่งมาทดแทนเรื่องของทักษะดนตรีดังนั้นงานของแฮงแมนในภาพรวมจึงมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากถ้าหากแฮงแมนเป็นวงหน้าใหม่จริงๆวงดนตรีวงนี้อาจจะก้าวมาอย่างต่อเนื่องก็ได้แต่ทั้งความสำเร็จและเรื่องราวของซิลลี่ฟูลส์ที่เป็นส่วนในการตัดสินผลงานทำให้งานของแฮงแมนไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในช่วงนั้นประกอบกับตัวของโต
ที่ตัดสินใจจะเดินเข้าสู่เรื่องของศาสนาอย่างเต็มที่และหลังจากออกอัลบั้มนี้มีเพลงพิเศษอย่างบุญคุณปูดำและเพลงนิดๆที่เป็นเพลงสุดท้ายหลังจากนั้นโตก็ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการเพลงอย่างถาวรและสมาชิกของแฮงแมนจึงแยกจากกันตั้งแต่วันนั้นเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าโชคชะตาของแฮงแมนจะเป็นอย่างไรถ้าวันนั้นโตยังอยู่และเดินหน้าต่อแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมคือแฮงแมนในอัลบั้มนี้มีรายละเอียดทั้งดนตรีและโดยเฉพาะเนื้อร้องที่ยอดเยี่ยมและไม่เหมือนใครเลยในยุคนั้นเพียงแต่มันอาจจะมาเร็วมากเกินไปจนกว่าที่คนจะเข้าใจก็ล่วงเลยมาถึงเวลานี้แฮงแมนเป็นอีกอัลบั้มที่ควรค่าแก่การยกย่องในฐานะอัลบั้มร็อกที่สุดยอดอีกหนึ่งอัลบั้มของวงการเพลงไทย